ง Business Life and Life กับหนังสือเสียงหรือ Audio Book แนวคิดจุ๊จุ๊บ Set 50มาดูกันหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเทคนิคเลิศลงทุนได้หุ้นตัวไหนต้องร้องยี่อย่าเข้าไปยุ่งเซโน no. จากมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำของเมืองไทยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป้าหมายเลยแหละจริงๆแล้วมีอะไรเดี๋ยวจะไปพูดให้ฟังคือมันพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดมันเป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์คือสังเกตว่าเขาจะมาทางจีกอร์ปอเมนต์ตลอดนะทุกกอร์ปอเมนต์เลยนะไม่ใช่กอร์ปอเมนต์นี้นะทุกรัฐบาลคือเข้ามาไม่รู้กี่กอร์ปอเมนต์แล้วอะที่เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งปิงประกิตศิริวัฒนเกตอีตัว ECL ปัจจุบันถือว่าเป็นไฮไลท์หลักมากๆนะครับถ้าแบงค์ไหนนะฮะมี ECL ปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆลุ้นได้เลยว่าอีกหน่อย NPL ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามการตั้งสำรองก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามคุณกวีชูกิจเกษมเราไล่ไปกลุ่มที่3เลยครับเป็นกลุ่มที่จริงๆผมชอบนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การแข่งขันเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับสินค้าจำเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดีและมุมมองของพี่ม่อนนักข่าวสายเศรษฐกิจประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมามากกว่า20ปีก็เป็นหุ้นขวัญใจGrowth Stockของนักทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนทำให้กลุ่มพูดถึงหุ้นกลุ่มนี้เองขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของวงการในประเทศไทยนะฮะมุมมองแบบพื้นฐานที่จะทำให้คุณรู้ลึกทั้งเรื่องราวความเป็นมาของหุ้นราคาหุ้นตามเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและจิตวิทยาเปิดจองแล้วที่086-490-2823หรือ LINE ID @BLLMI จุ๊บจุ๊บ Set 50คือของขวัญล้ำค่าในการลงทุนรู้จริงเรื่องหุ้นลงทุนให้เป็นได้ความรู้คุ้มค่าการลงทุนกับ Business Line and Life รายการที่ให้ข้อมูลให้แก่นักลงทุนทุกวันจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำที่มากที่สุดในประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 น.เจาะลึกทุกเรื่องการลงทุนเตรียมตัวให้พร้อมฟังเหล่านักวิเคราะห์พูดให้เห็นชี้ให้ชัดกับช่วงหุ้นทิ่มตาเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.มาต่อเนื่องกันต่อกับเรื่องราวการลงทุนทุกประเภททางสถานีวิทยุ FM 97.0 MHz ถ่ายทอดสดพร้อมกันกับแฟนเพจ Facebook Business Line and Live เวลา 12:00 น.เรียนรู้การลงทุนแบบ Exclusive กับช่วงเอาใจไปเลยที่เหล่านักวิเคราะห์จะมาสอนทุกเรื่องการลงทุนแบบฟรีๆเวลา 16:00 น.ไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดกับรายการ Business Line Live ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิและทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุ FM 89.5 MHz กับมุมมองของ CEO และหุ้นที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลาทั้งหมดนี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนติดตามทุกเรื่องการลงทุนได้ที่แฟนเพจ Facebook Business Line and Live และแฟนเพจ Facebook Stock Review และสามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube Business Line and Live Channel และอีกหนึ่งช่องทางบนเว็บไซต์ businessline.com รู้จริงเรื่องหุ้นลงทุนให้เป็นได้ความรู้คุ้มค่าการลงทุนกับ Business Line and Liveครั้งแรกของ Business Line and Life กับหนังสือเสียง Audio Book จุ๊บจุ๊บ Set 50หุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเทคนิคเลิศลงทุนได้กดไลค์รัวๆเลยค่ะหุ้นตัวไหนร้องหยีอย่าเข้าไปยุ่งเซโนอย่างไวจากมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำของเมืองไทยอย่างคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป้าหมายเลยแหละจริงๆแล้วมีอะไรเดี๋ยวจะไปพูดให้ฟังคือมันพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดมันเป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์คือสังเกตว่าเขาจะมาทาง G government ตลอดนะทุก government เลยนะไม่ใช่ government นี้นะทุกรัฐบาลคือเข้ามาไม่รู้กี่ government แล้วอะ
ที่เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งคุณประกิตสิริวัฒนเกตอีตัว ECL ปัจจุบันถือว่าเป็นไฮไลท์หลักมากๆนะครับถ้าแบงค์ไหนนะฮะมี ECL ปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆลุ้นได้เลยว่าอีกหน่อย NPL ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามการตั้งสำรองก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามคุณกวีชูกิจเกษมเราไล่ไปกลุ่มที่3เลยครับเป็นกลุ่มที่จริงๆผมชอบนะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่การแข่งขันเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับสินค้าจำเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดีรวมถึงมุมมองจากนักข่าวสายเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์ด้านข่าวเศรษฐกิจมากว่า20ปีกับพี่ม่อนณัฐการบุญสอนก็เป็นหุ้นขวัญใจGrowth Stockของนักทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้เองขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของวงการในประเทศไทยนะฮะมุมมองแบบพื้นฐานที่จะทำให้คุณรู้ลึกทั้งเรื่องราวความเป็นมาของหุ้นราคาหุ้นตามเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและจิตวิทยาเปิดจองด่วนที่086-490-2823หรือ LINE ID @blmi จุ๊บจุ๊บเซ็ต50คือของขวัญล้ำค่าในการลงทุนนะคะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพย์ตาสวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่เช้าวันนี้กันนะคะวันอังคารที่29กันยายน2563วันนี้พบกันนะคะกับนุ้ย Business Line and Line นั่นเองกันในช่วงของหุ้นทิ่มตานะคะปกติช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นกันสักนิดนึงนะคะเฉพาะว่าวันนี้พี่ม่อนติดธุระด่วนนึกก็เลยขออนุญาตมารับหน้าที่แทนนะจ๊ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเพราะว่าจากที่ติดตามข่าวเมื่อช่วงเช้านี้นะพี่ๆนักลงทุนคะก็เป็นน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยหลากหลายโบรกเกอร์นะคะเขาก็มองกันไปในทิศทางเดียวกันว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะจะเป็นไปในทิศทางบวกนั่นเองตามตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตลาดสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ในบ้านเราก็มีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจะมีการทำ window dressing ก่อนปิดงบในไตรมาส3ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีการติดตามประเด็นในส่วนของประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบพิเศษด้วยนะคะและที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวเราจะจับตากันในส่วนของรอดูผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยบ้านเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้สวัสดีพี่ๆนักลงทุนที่เข้ามาตอนนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมทักทายกันนะคะหรือว่าที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเรากันด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนี้กันเลยดีกว่านะคะกับทางด้านคุณพมรสุวรรณสาครกุลค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.เคทีซิมิโก้หรือพี่บวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณนุ้ยแล้วก็นับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเช้านี้มองทิศทางตลาดเป็นยังไงบ้างคะพี่บวยคะครับถ้าดูเช้านี้นะครับก็น่าจะเป็นประเด็นทางบวกนะครับเพราะว่าทางของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างออกมาในโทนค่อนข้างสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เมื่อคืนที่บวกไป400กว่าจุดนะครับแต่ว่าถึงแม้จะค่อนข้างสดใสนะแต่ดูแล้วในเอเชียเราเนี่ยก็ยังมีบางแห่งที่แดงนะครับอย่างตัวของหางเส็งเนี่ยเปิดมาแล้วลบไปประมาณ45จุดก็ดูแต่ลบเนี่ยอยู่ในโทนลบไม่ได้เยอะมากนะครับดาวโจนส์ลบนะครับอยู่ประมาณเกือบ50จุดตอนนี้ตัวของนิกเกิลลบไปประมาณ77จุดนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาฟิวเจอร์ละบวกเปิดบวกไปแล้วนะครับก็ประมาณ2จุดกว่าๆทั้งตัวซีรีส์ยูแล้วก็ตัวซีรีส์แซดนะครับทีนี้ก็ดูละทรงมาเราเปิดบวกแล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องลุ้นว่าให้ยืนบวกได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าจะได้ทั้งวันหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นข้อสังเกตเพราะว่าตัวของเอซ่าศูนย์ยูสองศูนย์เนี่ยจะหมดอายุวันนี้นะครับนับซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาตัวฟิวเจอร์เวลาวันที่หมดอายุนะครับจากในช่วง19-20ไตรมาสย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากที่เรามีการเก็บตัวเลขมาเนี่ยมักจะมีความผันผวนสูงในช่วงบ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงเช้าเนี่ยบวกกันไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยช่วงบ่ายจะต้องระวังแรงขายทำกำไรเหมือนกัน
ค่ะนะครับเพราะว่าคุณนุ้ยถ้าเราตามต่างชาติดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วงนับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเขาช็อตไว้เยอะมากค่ะนะครับS30 U20เองเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วเขาช็อตไปนะครับคือจริงๆผมว่ามันก็แยกยากแหละว่าช็อตอยู่หรือช็อตแทรกแต่ว่าพอเขาช็อตไปแล้วเนี่ยนับกว่า 60,000 เนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีการซื้อคืนมา2วันเนี่ยวันละ 15,000 ค่ะดูแล้วเนี่ยก็น่าจะยังพอเหลือช็อตอยู่แหละนะครับวันนี้เนี่ยถ้าหมดอายุแล้วเขาปิดสถานะได้ไม่หมดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรในช่วงบ่ายค่ะนะครับตรงนี้ที่เราอาจจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับดังนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างเชื่อว่าคนที่ดักรองเอาไว้เนี่ยเราพอมีกำไรเนี่ยนะครับ800จุดขึ้นไปเนี่ยน่าจะหาจังหวะขายทำกำไรในช่วงเช้าเราตั้งหลักก่อนเราค่อยออกมาตั้งหลักก่อนนะครับค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดแหละที่ผมจะให้กริดไว้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะทำการโลเวอร์สมมติถือ S50 U20อยู่นะครับเราต้องการจะโลเวอร์เนี่ยเราบอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คุยกับพี่ม่อนว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะโลเวอร์เพราะว่าส่วนต่างสเปรดนะครับระหว่างตัวซีรีส์ยูกับตัวซีรีส์ซัดเนี่ยมันใกล้มากครับมันอยู่ประมาณ0-1จุดเองนะครับซึ่งไม่ได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยเท่าไหร่ที่ตัวของซีรีส์มันเข้ามาใกล้กันมากแล้วก็สามารถให้ทั้งฝั่งรองฝั่งช็อตเนี่ยโลเวอร์ได้อย่างสบายใจค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนต่างตรงนี้มันเริ่มถ่างกันมากขึ้นแล้วนะครับเริ่มถ่างกันอยู่ประมาณ3จุดนะครับดังนั้นเนี่ยพอตัวแซดเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าซีรีส์ยูถึงประมาณ3จุดเนี่ยนะครับคนที่จะโลเวอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งรองอ่ะมันก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเวลาปิดยูที่800ไปรองแซดที่798เราลองนึกภาพตามนะครับเราก็จะได้ต้นทุนต่ำลงค่ะนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ช็อตยูอยู่เนี่ยสมมติเราปิดยูที่801เงี้ยนะครับเราก็ไปช็อตที่ไปช็อตซะที่798เนี่ยมันก็ต้องไปช็อตต่ำลงนะต้นทุนมันก็จะเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็นะยังไงก็ฝั่งรองเนี่ยสามารถโลได้แหละยังรอยังสามารถโลไว้ได้วันนี้แต่ฝั่งช็อตเนี่ยอันนี้ก็ต้องผมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะเสียเปรียบอยู่นะครับเสียเปรียบค่ะใช่ใช่คุณหนุ่ยนะครับก็ยังในเนี่ยช่วงนี่แหละครับช่วงบ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่นับสมมติถ้าเกิดจะเป็นในส่วนของทางตลาดล่วงหน้าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีศัพท์คำว่านะครับในเรื่องของ triple witching คือตัวของสัญญาล่วงหน้าจะหมดอายุพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนะครับ security future stock future แล้วก็ตัว security option เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบเขาจะมีการผู้เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นแม่มดนะครับเข้ามาทำให้ดอกที่ทางตลาดหุ้นมันค่อนข้างที่จะแบบเวียงแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับค่ะพี่หมูแล้วก็จุดที่ต้องตามเลยคือช่วง 4:15 นะครับถึง 4:30 เนี่ยค่ะใช่ๆนะครับช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีการคำนวณราคา Final Settlement Price จากตัว Safety ค่ะนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดสังเกตว่าถ้าเกิด4:15 มีการดึงลงเนี่ยนะครับก็จะลงยาวจนถึง4:30ค่ะนะครับแต่ถ้าดึงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับ4:15ถึง4:30นะครับตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังในวันนี้นะครับลองตามเหตุการณ์นี้ดูนะครับนะว่ามันจะวิ่งไปในทางเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่มีการทำราคา Final Settlement Price เนี่ยมักจะมีการดึงไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะไม่มีการเด้งขึ้นเด้งลงหรือว่าลงแล้วมาเด้งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาจะทำแค่15นาทีนะแต่วันนี้เป็นตัวเลขที่เก็บมาใช่เป็นในช่วง15นาทีสุดท้ายคือตัวฟิวเจอร์เนี่ยเวลาหมดอายุเนี่ยจะซื้อขายถึงแค่ตอน4:30นะครับเดิมเนี่ยเราจะปิดกี่โมงฮะ4:55ใช่ค่ะนะครับแต่เราจะปิดเร็วขึ้น25นาทีครับค่ะใช่ครับอันนี้เฉพาะตัวของซีรีส์ยูนะนะครับซีรีส์ยูจะหยุดเร็วกว่าเพื่อนนะครับครับอันนี้รวมทั้งตัว Go Future ด้วยนะ GOU 20วันนี้ก็ย้ำเตือนกับทางคนที่เทรดอยู่แหละนะครับจะหยุดเร็วกว่าหยุดตอน4:30นะครับอือฮึค่ะโอเคพี่บวยคะแล้วในกรณีถ้าเรายังไม่มีสถานะเลยนะคะอย่างนี้เราต้องทำไงหรือว่ารอใหเรียบร้อยก่อนคือจริงๆเนี่ยมันก็ยังพอเทรดดิ้งได้ในช่วงครึ่งเช้าแต่ช่วงบ่ายเนี่ยผมว่ามันน่าจะผันผวนคือ
คือว่ามันอาจจะมีกระชากขึ้นกระชากลงอะครับถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยคนที่เล่นแบบครัวครับข้ามวันเนี่ยผมว่าผมอยากจะให้จบ 4:00 นขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเลือกเปิดสถานะรอดูภาพก่อนว่าสรุปยืน800หรือไม่ยืนนะถ้ายังไม่ยืน800เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นแนวทางจิตวิทยาที่มันอาจจะผ่านได้ไม่ง่ายนะครับค่ะตรงเนี้ยครับค่ะได้ๆแล้ววันนี้ในตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มีตัวไหนแนะนำไหมคะพี่บวยคะครับในตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับตัวแรกเนี่ยคือตัวมองว่าเป็นตัวที่พอฟื้นตัวได้อยู่นะครับก็คือตัว EPG นะครับ EPG ค่ะนะครับนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวไม่ใหญ่แหละนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาผมมองว่ามีโอกาสทดสอบดาวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงบริเวณ 5.15 นะครับอินดิเคเตอร์ยังปรับตัวฟื้นตัวได้อยู่นะครับแล้วก็จุดสต็อปเนี่ยไว้ที่ 4.80 นะครับครับอีกตัวนึงได้แก่ตัวของPTG ครับตัวไหนนะคะตัว PTG ครับ PTG นะครับแล้ววันนี้มีการเปิดแก๊ปฟื้นขึ้นมาแหละนะครับเราดูภาพที่เป็นตัวต่อจากเมื่อวานแต่วันนี้ก็ไปเปิดที่ 18.5 เลยนะก็ยังไงรอย่อหน่อยครับ 18.3.4 หย่อนลงมาหน่อยนะครับมองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ19บาทแล้วก็20บาทจะเป็น2แนวที่มองไว้นะครับจุดคัทเนี่ยก็คือ 17.50 บาทแต่จริงๆตัวนี้ผมเรียกไว้เมื่อเช้าแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยมันมีการเปิดกระโดดมานะครับยังไงก็รอตั้งรับหน่อยไม่ต้องรีบไล่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราอีกตัวหนึ่งครับที่มองเป็นตัวช็อตนะจะเป็นตัวของอิชินะครับถ้าใช่ตัวนี้อาจจะขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับแล้วรอบนี้ขึ้นไปชนตรงบริเวณ12บาทกว่าแล้วถอยกลับลงมาซึ่งตรง12บาทเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮของช่วงเดือนสิงหาคมพอถอยกลับลงมาต่ำกว่า12อีกรอบเนี่ยผมมองว่ารอบนี้มันเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSIซึ่งมันก็เป็นสัญญาณบ่งชี้แหละว่ามันต้องเข้าสู่โหมดการพักฐานก่อนนะครับยังไงก็ตัวนี้แนะนำช็อตเล่นสั้นแหละนะครับเป้าหมายเนี่ยเป้าทางกำไร10.70 บาทแล้วก็10 บาทจะเป็น2แนวนะคะจุดคัทเนี่ยถ้าเลย12 บาทเนี่ยก็สต็อปลอสออกไปครับดูจากลิสต์รีวอร์ดแล้วเนี่ยน่าจะคุ้มค่าต่อการที่เข้าไปคำทันเปิดสถานะเพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นนะตัวนี้เป็นช็อตนะครับเป็นช็อตนะคะครับใช่ครับมีครับก็มีมาฝาก3ตัวแหละมาดูเหมือนบ้านเรานี่เริ่มออกอาการเป็นแดงๆบ้างแล้วนะครับตัวครับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยดูเหมือนเมื่อเช้านี่เปิดบวกไปประมาณ3จุดเลยนะนะครับแล้วก็ถอยลงมาตอนนี้บวกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ยังไงตัวซีรีส์ยูเนี่ยมันต้องเข้าใกล้ตัวเซลซีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหมดอายุแหละนะครับเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ห่างไปหน่อยนะครับก็ผมว่ามันจะต้องขยับติดกันเลยนะครับเพราะว่าในเพราะว่าในวันหมดอายุเนี่ยตัวของฟิวเจอร์มันจะวิ่งเข้าหาสปอร์ตหรือว่าเป็นรูปแบบที่เรียกว่าคอนเวอร์เจนต์นะครับคือวิ่งเข้าหากันค่ะในวันหมดอายุครับค่ะพี่บวยโอเคแล้วอย่างงี้ถ้าในส่วนของทองคำบ้างล่ะคะครับทองคำเนี่ยถือว่าเมื่อวานนี้ก็ตีกลับขึ้นมาได้ดีเหมือนกันค่ะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะครับคุณนุ้ยว่าโอ้โหจะถอยแรงแล้วลงไปถึงประมาณ 1,800 กลางๆเลยนะครับแต่ว่าพอกลับมายืน1880ได้ตรงนี้เคยคุยกับพี่ม่อนไว้ว่าถ้ายืน1880เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะทรงตัวในกรอบนี้ได้นะครับประมาณ188กว่าถึงประมาณ 1,900 ตอนนี้แค่ติดตามการฟื้นตัวแล้วว่าจะกลับไปยืน 1,900 ได้ไหมนะแต่ว่ายืน1880ได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 1,800 อีกภาพคงไม่ดีคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงไซด์เวย์รอเลือกทางนะครับว่าจะลงต่อไหมหรือว่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าหามสัญญาณด้านเทคนิคเนี่ยหลายๆตัวยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่ว่าจะฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วทั้งด้านกองทุนเอสฟีดีอาร์โกทัสฟันนะครับซึ่งเป็นกองทุนETFที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีขายวันหนึ่งหนักๆเนี่ย10 ตันแล้วก็เริ่มที่กลับเข้ามาซื้อบ้างมีซื้อบ้างขายบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอเขาไม่ได้ขายหนักๆติดกันเนี่ยอันนี้ผมว่ายังเป็นสัญญาณที่พอไว้ใจได้อยู่ว่าถ้าเงินยังไม่ไหลออกจากกองทุนนะพวกกองทุนใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็น่าจะทำให้ราคาทองเนี่ยยังไม่ได้ไหลแบบแรงๆมากนะครับค่ะพี่บวยนะครับแต่ว่าเรื่องของปัจจัยที่ต้องตามนะครับก็นั่นแน่นอนแหละเป็นเรื่องของการดีเบตนะครับระหว่างทางคุณทรัมป์แล้วก็คุณ
ะครับคุณโจไบเดนซึ่งในการดีเบตเนี่ยนั่นแน่นอนจากในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลต่อนะครับในเรื่องของคะแนนนิยมเราก็โผล่มากๆเลยนะครับในการดีเบตครั้งแรกเนี่ยนะครับค่ะคงต้องตามดูครับเลยพี่บ๊วยค่ะอันนี้นิดนึงสิคะในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์แบบนี้ค่ะคนที่เล่นออปชันอันนี้จะมีผลอะไรยังไงไหมคะคนที่จะวางกลยุทธ์ยังไงดีคะอ๋อครับก็จริงๆคนที่เทรดออปชันนะครับถ้าเกิดเป็นตัวของซีรีส์ยูเนี่ยค่ะนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นฝั่งช็อตอยู่นะครับช็อตออปชันแล้วถ้าพอมีกำไรเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะหาจังหวะปิดแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผันผวนไปทางไหนนะครับซึ่งผมว่าถือมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติถ้ามีกำไรก็น่าจะล็อกกำไรออกไปก่อนนะครับส่วนฝั่งรองเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าเราถูกทางอยู่เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเลือกที่จะปิดทำกำไรได้เหมือนกันครับคุณนุ้ยนะเพราะว่าถ้าถือจนหมดอายุเนี่ยมันก็จะเหลือเงินนับกลับมานับเท่ากับตัวของมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าตัวของ intrinsic value นะครับค่ะครับค่ะค่ะอันนี้แล้วย้อนกลับไปในส่วนของทองคำนิดหนึ่งพี่บวยถ้าในพี่นักลงทุนถ้าลงทุนในทองคำแท่งแบบนี้ค่ะแนะนำยังไงดีทองคำแท่งนะครับผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยถ้ายืนเหนือ1880ได้อาจจะพอเทรดดิ้งไปลุ้นขาย 1,900 ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลุด1880เนี่ยผมว่าควรต้องออกค่ะกลุ่มนะครับเพราะอาจจะไหลลงมาตั้งหลักตรงบริเวณประมาณ1850-1860ได้อีกค่ะนะครับคือจริงจุดที่เราจะล็อกออกมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้แถวๆนี้แหละตรง1883ค่ะนะครับเราถ้าหลุด1880ลงมาเนี่ยเราอาจจะต้องถอยก่อนค่ะนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งฟื้นวันแรกแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงเลือกทางแหละว่าพยายามที่จะสร้างฐานเหนือ1880เพื่อที่จะฟื้นตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่อย่างที่บอก Stochastic เอง RSI MACD เนี่ยมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับครับแล้วถ้าผมไปอาแท็กยอดต่างชาติบนตัวของ Metal Futureค่ะนะครับคุณนุ้ยครับผมไล่ดูเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่21กันยาเนี่ยดูแล้วก็ยังเป็นเน็ตช็อตอยู่นะครับต่างชาติยังเน็ตช็อตอยู่ประมาณ 5,000 สัญญาค่ะนะครับก็ดูแล้วยังไม่ได้เห็นการกลับเข้ามาไล่ซื้อในตัว Metal Future เท่าไหร่จากยอดต้นเดือนเนี่ยมันทูเดทก็ยังเป็นช็อตอยู่ 3,000 คือจริงๆไม่ได้เป็นตัวเลขเยอะหรอกถ้ายังไม่เกินหมื่นนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็มันยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับที่ทองขึ้นมาเยอะเราเริ่มลงเนี่ยต่างชาติเขาดักช็อตเอาไว้ล่วงหน้าเยอะเลยเป็นหลักหมื่นเลยเงี้ยแล้วทองก็เริ่มลงนะครับครับอ๋อค่ะได้พี่บ๊วยขาก็นิดนึงสิคะแล้วถ้าในส่วนของตัว USD Future ล่ะคะพี่บ๊วยครับ USD Future นะโอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าในช่วง6วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยโหลงไปทดสอบเนี่ย37บาทนะฮะแล้วก็ตีม้วนเดียวเลยเนี่ยขึ้นมา 31.7 นะครับก็ยังให้อ่อนค่ามาขนาดเนี้ยผมคิดว่ามีโอกาสแหละจะทดสอบบริเวณ 31.85 แล้วก็32บาทได้ค่ะนะแต่ว่าระยะการอาจจะมีขึ้นบ้างพักบ้างนะครับถ้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูโซนนี้แหละทีนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเล่นตามแนวโน้มเนี่ยคือเน้นเป็นฝั่งรองเลยนะครับรอง USB แต่ว่าจะเป็นตัวซัดแล้วนะ USB ซัด20นะครับครับฮัลโหลครับได้ค่ะพี่บวยครับโอเคครับก็จริงๆเน้นเป็นฝั่งรองอะแต่ว่าถ้าคุณผู้ถามถึงตัวทองคำแท่งอะนะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ถือทองคำแท่งก็น่าจะพอยิ้มได้หน่อยเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนค่าเร็วนะครับทุกๆสิบตังค์ถ้าเทียบกับฐานเงินบาทถ้าเกิดเทียบกับฐานราคาทองตอนนี้นะครับที่อ่อนค่าเนี่ยก็ช่วยทองคำแท่งไปเกือบร้อยนึงนะครับอ่อนมา70ตังค์นี่ก็ช่วยบาทละ700เลยนะค่ะก็ถือว่าช่วยทำให้ราคาทองแท่งเนี่ยมันมีมูลค่าที่ดีขึ้นนะครับโอเคงั้นขอในส่วนทิ้งท้ายในส่วนของตัวนี้หน่อยสิคะพี่บ๊วยราคาน้ำมันดูให้หน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างทั้งราคาน้ำมันนะครับใ
เดี๋ยวผมดูให้นะครับครับคือราคาน้ำมันเนี่ยตัวของ WTI นะครับฟิวเจอร์เนี่ยก็อยู่แถวๆ40เหรียญแล้วเพราะว่าถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยมันแกว่งอยู่ในกรอบ36ถึง40ครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นภาพระยะเดือนนะครับแต่พอกลับมายืนเหนือ40ได้เนี่ยผมว่าภาพมันไม่ได้แย่นะครับครับคือน่าจะเป็นลุ้นขึ้นไปชนบริเวณแนวต้าน41 42เป็นแนวต้านย่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นขาขึ้นไหมก็ยังหรือว่าเป็นขาลงแรงๆไหมก็ไม่อะนะครับครับครับโอเคได้ค่ะครับประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตต่อกันช่วงเย็นนะคะพี่บวยครับครับได้เลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่บวยมากค่ะครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านพี่บวยนะคุณพมรสุวรรณสาครกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.เคทีซีมิโก้นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามกันกับทางด้านพี่แชมป์นะคะพักสักครู่ค่ะครั้งแรกของ Business Life and Life กับหนังสือเสียงหรือ Audio Book แนวคิดจุ๊บจุ๊บ Set 50มาดูกันหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเทคนิคเลิศลงทุนได้หุ้นตัวไหนต้องร้องยี่อย่าเข้าไปยุ่งเซโนจากมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำของเมืองไทยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป้าหมายเลยแหละจริงๆแล้วมีอะไรเดี๋ยวอยากไปพูดให้ฟังคือมันพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดมันเป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์คือสังเกตว่าเขาจะมาทางจีกอร์ปอเมนตลอดนะทุกกอร์ปอเมนเลยนะไม่ใช่กอร์ปอเมนนี้นะทุกรัฐบาลคือเข้ามาไม่รู้กี่กอร์ปอเมนแล้วอะที่เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งปิงประกิตศิริวัฒนเกตอีตัว ECL ปัจจุบันถือว่าเป็นไฮไลท์หลักมากๆนะครับถ้าแบงค์ไหนนะฮะมี ECL ปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆลุ้นได้เลยว่าอีกหน่อย NPL ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามการตั้งสำรองก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามคุณกวีชูกิจเกษมเราไล่ไปกลุ่มที่3เลยครับเป็นกลุ่มที่จริงๆผมชอบนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การแข่งขันเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับสินค้าจำเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดีและมุมมองของพี่ม่อนนักข่าวสายเศรษฐกิจประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมามากกว่า20ปีก็เป็นหุ้นขวัญใจGrowth Stockของนักทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนทำให้กลุ่มพูดถึงหุ้นกลุ่มนี้เองขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของวงการในประเทศไทยนะฮะมุมมองแบบพื้นฐานที่จะทำให้คุณรู้ลึกทั้งเรื่องราวความเป็นมาของหุ้นราคาหุ้นตามเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและจิตวิทยาเปิดจองแล้วที่086-490-2823หรือ LINE ID @blmi จุ๊บจุ๊บ Set 50คือของขวัญล้ำค่าในการลงทุนสวัสดีค่ะทั้งทุนค่ะกลับมาเจอหน้าพี่ม่อนต่อจากพี่นุ้ยกันนะคะก็ตอนนี้เองเดี๋ยวเรารอพี่แชมป์นะคะส่วนนักทุนเองที่ติดตามพี่ม่อนนะฮะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีใครได้ตังค์ไปบ้างแล้วนะคะกับ SPXC14012U เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะฮะที่คุณน็อตทศพลเข้ามาในรายการนะฮะราคาอยู่ที่1.16 บาทนะฮะเราเทียบราคาของ S&P 500นะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาที่1.35 บาทถ้าใครเคาะเมื่อวานนี้ก็ได้กำไรประมาณ 16% นั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลแจกเงินเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครรับไปบ้างนะฮะนักทุนสำหรับนักทุนหลายๆท่านที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะว่ามื้อเที่ยงตลาดหุ้นไทยปิดแล้วทำไม S&P XC14012U ถึงสามารถเคาะได้อยู่จากราคาเมื่อวาน1.16 บาทก็ขึ้นมา1.35 บาทนะฮะก็ต้องถือได้ว่าบวกขึ้นมา 16% อีกครั้งหนึ่งนะคะนักทุนค่ะก็เป็นข้อมูลที่นักทุนได้ติดตามกันนะคะค่ะใครไม่ได้เคาะก็เสียดายแย่อะสำหรับข้อมูลที่ว่านี้นะฮะเรื่องราวของตลาดในส่วนของอเมริกาเราจะไปลงทุนกับเขาแบบไหนอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมพรุ่งนี้นะฮะเราจะมีการถ่ายทอดสดนะฮะในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุน S&P 500กับทางด้าน JP Morgan ในช่วงเช้านั่นเองนะฮะประมาณ10
นาฬิกา9นาฬิกาครึ่งนะฮะนักทุนก็สามารถติดตามฟังรายละเอียดข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศในบ้านเรายังสามารถลงทุนได้โดยโปรดักต์แบบไหนอย่างไรนะฮะก็เป็นโอกาสของนักลงทุนไทยนะฮะรายย่อยอย่างเรานะฮะที่สามารถซื้อขาย S&P 500ได้นะฮะก็ฝากข้อมูลการลงทุนค่ะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเราไปอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับทางด้านพี่แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์ค่ะครับสวัสดีครับพี่มอดพี่แชมป์อย่าลืมนะคะถ้าพี่แชมป์อยากเทรด S&P 500นะคะเบอร์4 ได้นะจ๊ะเมื่อวานนี้พี่เคาะตามเขาตอนพักเที่ยงก็บอกว่าไม่ต้องพักเที่ยงเลยเคาะได้พี่ก็แอบเคาะได้ต้นทุนที่บาท16ตังค์ตอนนี้ก็ขึ้นมาบาท35เพราะว่าตัว S&P 500กับดาวโจนส์พุ่งขึ้นนะฮะเมื่อคืนนี้โอ้โหแบบแจ็คพอตแตกเลย ทำโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะแต่ได้ตังค์โอเคก่อนนักลงทุนที่เคาะตามเมื่อวานกับพี่ม่อนน่ะตอนที่เขาพักเที่ยงกันไม่รู้ได้ตังค์กันหรือเปล่านะฮะมีใครใจถึงอ่ะใจถึงบ้างอ่ะก็เมื่อวานมันมีประเด็นข่าวนี้พี่แชมป์เรื่องราวของรีพับลิกันกับเดโมแครตนะฮะเขาจะออกไอตัวมาตรการ 2.4 ล้านล้านเหรียญนะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเองก็ตอบมาเมื่อวานนี้ก็กำลังรอวันนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเขาโหวตกันวันนี้หรือเปล่าเนาะวันพุธนะได้ๆพี่แชมป์ทิศทางตลาดเป็นอย่างไรนักทุนไทยยังเล่นหุ้นไทยอยู่แนวโน้ม CBG สวัสดีค่ะ WHA ขอบคุณนะคะโอ้ยไม่มีใครเล่น S&P 500เลยอ่ะเชิญค่ะพี่แชมป์เชิญค่ะครับผมแชร์สกรีนล่ะครับพี่มอนขึ้นยังครับพี่มอนขึ้นแล้วโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปภาพเทคนิคพี่มอนเราอยากให้ไปดูภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยก่อนผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าดัชนีหุ้นเล็กเนี่ย MAI เนี่ยกับ Set Index เนี่ยในช่วง 2-3 เดือนหลังเนี่ยมันสวนทางกันอย่างชัดเจนนะครับ สำหรับ Set Index เนี่ยผมแทนด้วยตัว Candlestick นะครับสีเขียวๆเนี่ยคือ Set Index นะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือตัวดัชนี MAI นะครับเราเริ่มดูตั้งแต่ปี2019เนี่ยสังเกตว่าทิศทางเนี่ยมันก็จะวิ่งเคลื่อนไหวแบบสอดคล้องกันนะครับคือช่วงที่ลงมาแรงๆเนี่ยเกิดไครซิสก็ลงมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดือนแถวมีนาเนี่ยที่เริ่มฟื้นจากตัวไครซิสขึ้นมาเนี่ยก็ฟื้นมาพร้อมกันนะครับแต่มาดูตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ดีๆมันก็วิ่งสวนทางกันนะครับก็คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาส่วน MAI เนี่ยเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปกลายเป็นว่าหุ้นเล็กแข็งกว่าหุ้นใหญ่ในช่วงหลังจากไครซิสนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันผมก็เลยลองย้อนกลับไปดูว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ MAI เนี่ยสร้างขึ้นตอนปี2002นะครับย้อนกลับไปเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นแค่2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือปี2011นะครับ2011เนี่ยเราลองมาดูประมาณช่วงแถวเมษาพฤษภา2011เนี่ยเราจะเห็นว่า Set Index เนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมานะครับส่วน MAI เนี่ยไม่ลงนะครับ MAI เป็น Sideway Up สุดท้ายเนี่ยภาพเป็นยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็น Set Index เนี่ยปรับตัวขึ้นตามกับ MAI ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นปี2011นะครับส่วนปีอีกปีนึงเนี่ยคือ2009นะครับ2009อันนี้เป็นภาพของปี2009นะครับ2009เราจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยเริ่มมีแรงขายลงมานะครับคือเป็น2009ก็คือเป็นปีที่ฟื้นจากไครซิส2008นะครับเซ็นดิ้งเด็กเริ่มย่อลงมาส่วน MAI เนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสุดท้ายเป็นยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นตาม MAI ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองจากภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเซ็นดิ้งเด็กน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตาม MAI ขึ้นไปมากกว่านะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แตกต่างก็คือว่าแนวโน้มใหญ่นะครับ2020เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดไดเวอร์เจนต์กันระหว่าง MAI Set Index เนี่ยแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันเป็นขาลงมานะครับแต่ว่าตอนปี2011เนี่ยแนวโน้มใหญ่มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็2009เนี่ยแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดแบบนี้เนี่ยจะตีความว่ายังไงได้บ้างนะผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยก็ผมมองไม่ใช่สัญญาณเชิงลบนะที่มันแยกจากกันเนี่ยส่วนมากเซตเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นไปตาม MAI ได้นะครับแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยอาจจะไม่กล้าฟันธงมากเพราะว่า
ไอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็แนวโน้มในรอบนี้ของเดิมเนี่ยมันเป็นขาลงมาด้วยไม่ใช่เป็นขาขึ้นเหมือนในรอบก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้ลองไปทำกันบ้านสังเกตกันดูเพิ่มแล้วกันนะครับต่อมาเราก็เข้ามาที่ภาพเซ็นดิ้งเด็กนะครับว่าภาพเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเซ็นดิ้งเด็กนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะครับเราก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับคือภาพมันเป็นแค่ไซด์เวย์ดาวมากกว่าคือหลายคนอาจจะกังวลว่าเซ็นดิ้งเด็กที่มันย่อตัวลงมารอบนี้เนี่ยมันจะแรงเหมือนมันจะลงแรงเหมือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาหรือเปล่านะผมก็ยังมองเหมือนเดิมว่าการลงมารอบนี้มันแค่ไซด์เวย์ดาวไม่ใช่แบบลงมาแรงๆเหมือนรอบนี้นะครับตอนนี้ภาพของมันก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าดูจากกราฟไลน์30นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ภาพมันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเมื่อเช้าเนี่ยย่อลงมาทำโลที่ 1,261 จุดเนี่ยในกราฟไลน์30นาทีเนี่ยเราก็ยังเห็นการยกโลที่สูงขึ้นอยู่นะครับเราก็เลยมองภาพเซ็นดิ้งเด็กวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพมากกว่านะครับสำหรับแนวต้านเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาแถว 1,270 นะขึ้นมาชนตรงนี้อาจจะมีการติดนิดนึงเพราะว่า RSI เนี่ยตอนนี้มันอยู่แถวประมาณ63ละน่าจะค่อยๆเข้าใกล้ตรง 1,270 RSI อาจจะโอเวอร์บอทดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะติดตรง 1,270 นะครับส่วนการย่อลงมาเนี่ยแนวรับก็ 1,260 ดังนั้นภาพของวันนี้ผมมองเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับต่อมาเรามาดูภาพของตัว Security Index Future บ้างนะครับต่อมาเป็นฟิวเจอร์ตอนนี้มันก็ข้ามมาเป็นตัว Series Z แล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัว Series Z เนี่ยของเดิมเนี่ยมันมีการเปิดแก็บอยู่ที่ประมาณโซน800จุดนะครับตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะขึ้นมาปิดแก็บนะครับเรามองว่า800จุดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับส่วน RSI เนี่ยก็เข้าใกล้สเกตโอเวอร์บอทและเรามองว่าถ้าขึ้นมาแถวประมาณ800จุดต้นๆเนี่ยตัว RSI น่าจะโอเวอร์บอทพอดีนะครับทำให้ภาพวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพเหมือนกันนะครับแนวต้านก็แถว800จุดเป็นแนวต้านแรกแล้วก็808จุดเป็นแนวต้านที่2นะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยอยู่แถวประมาณโซน793นะครับแล้วก็อีกแนวรับอีกทีนึงเนี่ยแถวประมาณโซน788นะครับสำหรับคำแนะนำวันนี้เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยเราแนะนำเป็นเชิงเวดแอนซีมากกว่านะเพราะเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาแรงละดังนั้นจะเล่นจากตรงนี้ไปเนี่ยผมมองว่ากรอบมันก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนะคือภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพแต่ว่ากรอบมันเค้าเนี่ยแคบทำให้เราเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตัวทองคำเนี่ยจริงผมอยากย้อนไปดูเหตุการณ์ตอนเล่นตอนเดือนที่แล้วนิดนึงพี่มอนเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยผมแนะนำลองอย่างเดียวเลยสำหรับตัวฟิวเจอร์เนี่ยตอนซีรีส์อยู่ผมก็เลยอยากหยิบมาให้ดูนิดนึงพี่มอนเพราะมันมีสิ่งนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเราเจอกันก็ทุกวันอังคารนะก็วันที่1นะครับวันที่8วันที่15แล้วก็วันที่22นะ4วันติดเนี่ยแนะนำลองอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ผิดเทรนด์นะสังเกตว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ดาวแต่เราแนะนำลองอย่างเดียวเนี่ยแต่ถามว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราขาดทุนหรือเปล่าในภาวะที่มันผิดเทรนด์นะครับก็จริงๆเนี่ยถือว่าเท่าทุนนะครับสังเกตว่ารอบแรกเนี่ยตอนวันที่1เดือน9เนี่ยแนะนำลอง840เนี่ยมันขึ้นไปเทคโปรฟิตที่850ก็บวก10จุดแต่วันที่8เนี่ยผิดทางนะเพราะว่าเราลอง830แล้วลงมาโดนคัดลอสที่820ส่วนวันที่15เนี่ยก็ถูกทางเพราะว่าลอง820แล้วก็ปิดแถว830ได้ส่วนล่าสุดเนี่ยเราลองจาก810แล้วก็ผิดทางนะมาลงมาที่800ก็ติดลบไป10จุดถ้าดูภาพคร่าวๆเนี่ยเฉลี่ยมันก็คือเท่าทุนนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีในการเอามาเฝ้าสังเกตนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครที่จะทายแนวโน้มถูกตลอดนะครับแต่ว่าทำยังไงถ้าเกิดเรามองแนวโน้มผิดเนี่ยทำยังไงให้เราไม่เสียหายนะสังเกตว่าถึงแนวโน้มมันจะเป็นไซด์เวย์ดาวเนี่ยแต่เราแนะนำมาตลอดทางเนี่ยแต่เราภาพโดยรวมเนี่ยเราก็ออกมาเน็ตที่ศูนย์นะก็คือไม่ได้ขาดทุนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการลงทุนเป็นประจำนะครับก็คือว่าในช่วงที่ถ้าเกิดถูกทางเนี่ยผมมองทุกคนก็ทำกำไรได้แต่ว่าถ้าเกิดในช่วงผิดทางเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราขาดทุนน้อยที่สุดหรือว่าเสมอตัวนะอันนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งที่เราต้องเจอในระยะยาวเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะทายแนวโน้มที่ถูกต้องได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็อยากให้เป็นภาพที่นักทุนเนี่ยกลับไปคิดทบทวนแล้วก็เป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ยอมรับตรงๆว่ามันไม่มีใครที่จะถูกทางตลอดเวลาแต่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
ต่อมาดูตัวทองคำนะครับถึงแม้ว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยในตัว Set 50 Index Future เราจะผิดทางนะแต่ว่าตัวทองคำเนี่ยจริงๆก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าใครช็อตมาแถวประมาณโซน 1,920 นะวันนั้นที่เราเจอกันเนี่ยแถววันที่22เนี่ยช็อตมาแถวตรงนี้เนี่ยลงมาก็แถวประมาณ70เหรียญนะครับก็ย่อลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มที่จะเกิดรอบของการรีบาวกลับละสำหรับการรีบาวกลับเนี่ยจะไปได้ไกลหรือเปล่าเรายังมองว่าอาจจะยังไปได้ไม่ไกลมากนะครับแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่แถวประมาณ 1,895 นะครับส่วนย่อลงมาเนี่ย 1,875 จุดเนี่ยจะเป็นแนวรับนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้อาจจะเป็นการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบมากกว่าดังนั้นทั้งตัว Security Index Future แล้วก็ตัวทองคำเนี่ยเราแนะนำว่าสัปดาห์นี้ก็คือ Wait and See ไปก่อนนะครับต่อมามาที่ตัวของตัวราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบในสเมกสำหรับน้ำมันดิบในสเมกเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแนวรับก็ 39.2 นะครับแนวต้านด้านบนก็ 41.5 นะครับคือถ้าไซด์เวย์เสร็จเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะเบรกขึ้นมากกว่าถ้าเบรกผ่าน 41.5 นะครับแนวต้านถัดไปก็ 43.5 นะครับเรามองว่าไซด์เวย์เพื่อรอในการปรับตัวขึ้นสำหรับราคาน้ำมันดิบในสเปกนะครับต่อมาเรามาดูภาพของเซกเตอร์โรเตชันนะครับสำหรับเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับธุรกิจการเกษตรกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มคอมเมอร์สเป็น4กลุ่มที่แข็งแกร่งส่วนกลุ่มที่โมเมนตัมเนี่ยเริ่มแผ่วลงมานะครับมีตัวทรานสปอร์เตชันหรือกลุ่มขนส่งนะ Property Fund แล้วก็ Healthcare เนี่ยซึ่งเริ่มที่จะพักตัวลงมาส่วนโซนแลกกิ้งเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะมีแบงก์มีตัวรับตัววัสดุก่อสร้างนะครับมีตัวปิโตมีตัวรับเหมานะครับมีตัว property นะครับมีตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่ม ICT เนี่ยเป็นกลุ่มที่แลกกิ้งอยู่นะครับส่วน energy กับ food เนี่ยอยู่ในโซน improving นะครับ momentum มาดีขึ้นแต่ว่าเทรนด์ยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นนะครับก่อนจะไปหุ้นแนะนำนะครับเราไปดูสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจากวันอังคารที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบจากราคาเปิดเนี่ยมาราคาปิดเมื่อวานนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบไป 0.36% นะครับแต่หุ้นแนะนำของเราเนี่ยมี BDMS นะครับ BDMS เนี่ยผลจากการแนะนำเนี่ยติดลบ 0.5% นะส่วน CRC เนี่ยราคาแฟลตๆนะก็คือ 0% ไม่ไปไหนนะครับส่วน Dtac เนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะขึ้นมา 3% กว่าส่วนตลาดทำให้เฉลี่ย3ตัวเนี่ยเราก็บวกอยู่ประมาณ 0.88% นะครับก็มากกว่าเซตอินเด็กซ์ที่ติดลบไป 0.36% นะครับต่อมาเป็นหุ้นแนะนำในวันนี้นะครับสำหรับหุ้นแนะนำตอนนี้เนี่ยเราก็เลือกตัวแรกเนี่ยเป็นตัวทิสโก้นะครับเหตุผลที่เราเลือกตัวทิสโก้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าภาพของการพักตัวของทิสโก้เนี่ยราคาเนี่ยมันยืนได้ที่โลเดิมนะครับสังเกตว่าย่อลงมาเนี่ยไม่หลุดโลเดิมที่63บาทแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยสามารถเบรกเส้นดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้นะครับหุ้นที่เบรกเส้นดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้หมายความว่ามันก็มีสัญญาณในการกลับตัวนะครับคือจากแนวโน้มที่มันเป็นไซด์เวย์ดาวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อัพได้นะครับเลยแนะนำตัวแรกเป็นตัวทิสโก้นะครับแนวรับก็ 64.5 นะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ย 66.5 นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ย68นะส่วนจุดสต็อปลอสเนี่ยถ้าลงมาต่ำกว่า63เนี่ยเป็นจุดในการสต็อปลอสนะครับสำหรับตัวที่2เนี่ยยังคงแนะนำตัวเดิมนะครับคือตัว Dtac นะที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเราจะเห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันก็เบรกเส้นดาวเทรนไลน์นะครับดังนั้นก็คือธีมเดียวกันเลยก็คือตัวนี้เกิดบูลิสเซอร์เจนด้านล่างแล้วก็เบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้เราก็เลยมองภาพว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นสำหรับ Dtac นะครับสำหรับแนวรับก็คือแนวที่มันเบรกขึ้นมาประมาณ 32.75 นะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็คือ35แล้วก็36บาทตามลำดับส่วนจุดสต็อปลอสนะถ้าลงมาหลุดต่ำกว่าโลเดิมเนี่ย 31.25 สต็อปลอสออกนะครับสำหรับตัวสุดท้ายเป็นตัวจากกลุ่มของตัวกลุ่มพลังงานนะครับเป็นตัว GPSC นะครับสำหรับ GPSC เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้าราคา RSI เนี่ยมันย่อลงมาจนโอเวอร์โซนะสังเกตว่าลูกศรที่ผมตีไว้เนี่ยคือโอเวอร์โซนะครับเวลาแตกเขตโอเวอร์โซเนี่ยมันมักจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นได้นะครับสังเกตรอบนี้เนี่ยก็รีบาวกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับรอบนี้เนี่ยรีบาวกลับไปเส้น20วันเหมือนกันแต่อาจจะรีบาวไปช้าหน่อยรอบนี้เนี่ยเราก็เลยมองเหมือนเดิมว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีการรีบาวกลับไปเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับก็เลยให้แนวรับของตัว GPSC ที่ 59.5 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ย 62.5 แล้วก็65ตามลำดับส่วนจุดสต็อปลอสเนี่ย
ถ้าลงมาต่ำกว่า 57.5 เนี่ยเป็นจุดในการ stop loss ออกนะครับก็ครบแล้วพี่ม่อนสำหรับ3ตัวของสัปดาห์นี้ครับค่ะก็เป็นตัว Dtac follow ตามนะฮะทีนี้พี่ข้องใจตัว Tisco ค่ะตัว Tisco ที่แนะนำนี้เป็นแนะนำทำเฟรมอะไรนะทำเฟรมเดย์เหมือนกันใช่ไหมทำเฟรมเดย์เหมือนกันหมดครับพี่ม่อนส่วนมากผมก็จะใช้ตัวทำเฟรมเดย์เป็นหลักนะสังเกต Tisco เนี่ยมันก็โลเดิมมันไม่หลุดนะแล้วก็เบรกเส้นดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้เราเลยมองว่าตัว Tisco น่าจะค่อยๆเกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับตัว Tisco นี่มันอยู่ในกลุ่มแบงค์หรือกลุ่มไฟแนนซ์ฮะเนี่ยเป็นตัวกลุ่มแบงค์ครับตัว Tisco นะฮะแนวต้านคือ66บาทก็ลองดูนะฮะตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะคุณแชมป์ใช่ครับตอนนี้ก็ยืนอยู่แถวประมาณโซน65นะครับเราก็ให้แนวรับตรง 64.5 เมื่อเช้าก็ดูมีการย่อไปแตะนิดนึงนะครับประมาณ 64.5 ก็แตะไปนิดนึงแล้วก็ยังยืนได้อยู่ครับก็มองว่าภาพก็น่าจะเป็นการกลับตัวอะไรบ้างคือกลุ่มแบงค์ผมมองว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากเกินไปละคือถ้าเรามองภาพจากตัวเซกเตอร์ของกลุ่มเนี่ยเราให้ดูภาพใหญ่ของกลุ่มนะอันนี้เป็นภาพของเซกเตอร์แบงค์นะครับเราจะเห็นว่าตัวเซกเตอร์แบงค์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ย่อลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จนมันมาแตะเขตไอ้ใส่โอเวอร์โซเนี่ยมันก็มักจะเกิดรอบของการรีบาวกลับนะถ้าดูรอบที่แล้วเนี่ยตอนแบงค์รีบาวเนี่ยก็เกิดตอนที่ไอ้ใส่เนี่ยลงมาแตะใกล้ๆตรงเขตโอเวอร์โซเหมือนกันนะครับช่วงนี้เราก็เลยมองว่าแบงค์เนี่ยน่าจะรีบาวได้นะครับเพราะว่ามันก็ลงมาค่อนข้างที่จะนานละครับค่ะอ๋อทิสโก้นะฮะทิสโก้นี่ราคาต่ำสุดช่วงโควิดนี้อยู่ตรงนี้เลยนะฮะ 61.25ใช่ครับตอนต่ำสุดช่วงโควิดเนี่ยก็แถวประมาณโซนโลที่ 61.25 นะครับก็ถือว่าแบงค์เนี่ยก็ถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะต่ำเกินไปผมว่ามันก็ถ้าเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยจะฟื้นตัวได้ผมว่าแบงค์เนี่ยก็ต้องเป็นตัวช่วยหนุนเหมือนกันครับเพราะว่า ขออนุญาตนะฮะพี่แชมป์ที่พี่ม่อนเอาทิสโก้มาเป็นเคสที่พี่ม่อนถามในวันนี้นะคะเพราะว่าทิสโก้เองนะคะสำหรับนักลงทุนที่มีข้อมูลใน Set 50ข้อมูลนี้ในมือนะฮะราคาที่พี่ม่อนถามเมื่อสักครู่นี้คือจบอะไรหลายท่านนะฮะลองไปเช็คดูข้อมูลนี้นะฮะราคาที่ 61.25 เป็นราคาอะไร weekly มันด้วยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะแนวโน้มของทิสโก้ต่อจากนี้ทิสโก้โทษทีค่ะทิสโก้ต่อจากนี้ไปนะฮะสำหรับท่านที่มีเล่มนี้ท่านจะเห็นภาพเลยนะฮะว่าหุ้นแบงค์ทั้งหมดนี้ทำไมพี่ม่อนต้องถามทิสโก้พอดีอ่านข้อมูลในเล่มนี้ Set 50นั่นเองนะฮะเป็นข้อมูลที่เป็นมันกับทางด้านวีคนั่นเองหลายๆท่านข้องใจก็ลองไปเปิดดูท่านที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วนะถ้าลองไปเปิดดูแล้วท่านถึงจะเคลียร์หัวใจนะฮะว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทำไมพี่ม้อนต้องย้ำว่าเป็นทิสโก้กับคุณแชมป์นะซึ่งคุณแชมป์แกก็ดูเทคนิคเพียวผ่องบริสุทธิ์นะฮะส่วนพี่ม้อนเองก็ดูพื้นฐานข้อมูลทั้งและรวมทั้งเทคนิคที่ว่านี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะก็แนะนำนะฮะท่านที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถสั่งซื้อได้นะฮะซึ่งพี่ม่อนเองก็ได้นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้กับนักทุนนะฮะก็หนังสือตรงนี้ก็สอบถามไปได้ at BLL ทั้งหมดแล้วก็หมดเลยนะเพราะว่าพี่ม่อนพิมพ์ตามจำนวนนะฮะส่วนท่านที่เป็น VIP ท่านลองเปิดดูนะฮะทำไมพี่ม่อนต้องถามอ่ะมันอะไรนะฮะหรือนักทุนก็สั่งซื้อได้ทั้งหนังสือทั้งจุ๊บเสียงด้วยนะฮะก็จะเป็นและทำไมทิสโก้แตกต่างจากแบงก์อื่นยังไงในคลิปเสียงพี่ม่อนก็จะมีอธิบายนะฮะอธิบายอย่างนี้นะฮะนักทุนอ่ะท่านที่ยังไม่ได้สั่งสามารถสั่งซื้อได้นะฮะเพื่อที่จะทำกันบ้านกันนะนักทุนโซนนี้ยังทำสามารถทำกันบ้านอยู่ได้นะฮะการตกรถตกราไม่กลัวนะฮะกลัวการขาดทุนมากกว่าแต่ตกรถถ้าหากมันชัดเจนแบบที่พี่แชมป์บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนแต่ต้องเป็นความรู้ความเชื่อความคิดความอ่านของท่านโดยตรงเลยนะท่านลองเอาไปอ่านแล้วก็ตรึกตรอง
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวพี่ม่อนจะค่อยๆเฉลยไปเรื่อยๆกับเรื่องราวบางเรื่องราวนะบางหุ้นบางตัวทำไมต้องถามนะฮะทุนก็ฝากไว้นะฮะเกาะเสม็ดรับจองชื่อพี่น้องเจ๊น้องซื้อหนังสือกับจุ๊บเสียงพี่ม่อนไปหรือยังเจ๊น้องต้องฟังนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่พี่ม่อนไม่ได้คิดว่ามันจะสำคัญมันสำคัญตอนเวลานี้ซึ่งเรื่องราวที่พี่ม่อนพูดถึงนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะฮะสำหรับนักทุนที่มาดูอ๋อเฮ้ยทำไมข้อมูลตรงนั้นเมื่อเดือนพฤษภาแล้วตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือคำตอบมันต้องใช้ระยะเวลาในการให้คำตอบกับเรื่องราวนั่นเองนะตอนนี้มันกำลังตอบเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะนักทุนก็สามารถสั่งซื้อนะฮะก็เป็นการแนะนำนะฮะแนะนำไปพร้อมๆกับช่วงวิกฤตซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะว่าวิกฤตที่เราเคยเจอกันในรอบนี้จะเป็นวิกฤตที่จะเป็นโอกาสของนักลงทุนหลายๆท่านที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้หรือเปล่า 3-5 ปีต่อจากนี้ไปนะฮะพี่แชมป์ขอบคุณพี่แชมป์ครับพี่ม่อนขออนุญาตขั้นโฆษณาจุ๊บเสียงพี่ม่อนนิดหนึ่งนะพี่แชมป์นะขออนุญาตนะได้ครับพี่ม่อนเพราะว่ารายได้พี่ม่อนก็มาจากการสนับสนุนมาจากการเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะพี่ม่อนก็พึ่งพาความรู้กับพี่แชมป์นะแล้วก็พึ่งพาในเรื่องราวของการสนับสนุนนักทุนแล้วก็มีกำลังความคิดความอ่านที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับนักทุนได้นะฮะขอบคุณมากซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากเลยพี่ม่อนถ้าจะน้องไปอ่านเลยทิสโก้ที่พี่ม่อนอ่ะพูดเมื่อสักครู่จริงไม่จริงแบบไหนนะพี่น้องไปอ่านแล้วพี่น้องตัดสินใจนะว่าแบบนี้ 3-5 ปียังไงและอัตราเงินปันผลทำไมมันต้องมากที่สุดของระบบแบงค์เพราะอะไรและเสียงพี่ม่อนน่ะพี่น้องไปฟังเสียงพี่ม่อนพูดถึงทิสโก้อย่างไงนะฮะอ่ะก็ฝากกันไว้นะคะมีคำถามแล้วนะคะสำหรับนักทุนที่จะฝากคำถามนะในตอนนี้นะคนแรกคุณปุ๊กถาม AI เป็นหุ้นเก่งกำไรนะฮะนักลงทุนที่จะมาเล่นเก่งกำไรต้องดูอย่างไรเชิญครับพี่แชมป์ค่ะครับ AI นะครับสำหรับตัว AI เนี่ยพี่เห็นถามทุกช่องเลยหันถามทุกรายการเลยหุ้นฮิต AI เนี่ยคือแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นขาขึ้นที่เล่นง่ายหรือเปล่ามองอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันปกติแนวรับของตัว AI เนี่ยมันอยู่แถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะแนวรับมันอยู่ประมาณ 1.8 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองแนวต้านเนี่ยมันอยู่ประมาณโซน2บาทนะเป็นแนวต้านจิตวิทยาก่อนดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ 1.88 ก็ตีกลมๆกัน 1.9 นะครับทำให้ภาพของอัพไซด์ดาวไซด์เนี่ยผมมองว่ามันใกล้กันเกินไปนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าจะเล่น AI เนี่ยรอย่อให้มันมาใกล้ๆตรงแนวรับด้านล่างที่ 1.8 ก่อนถึงจะเป็นจังหวะในการเก็งกำไรได้ครับถ้าคนติดล่ะทำไงพี่ถามเผื่อไว้ก่อนเพราะคุณปุ๊กแกถามมาหลายรอบอ่ะถ้าติดนะครับก็เป็นการถือต่อไปก่อนได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไอการย่อลงมาเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่าพวก 1.8 เนี่ยก็คือแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับค่ะทีนี้พี่ขออนุญาตบอกประวัติ AI สำหรับคนที่จะตามนะหุ้น AI เป็นหุ้นที่เขามีประวัตินะฮะจนต้องเจอเขาเรียกเกือบถูกซับสเปนนะฮะมีน้องเขาคือ AIE หุ้นตัวนี้เคยมีประวัตินักทุนลองเช็คข้อมูลไปช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะฮะมันจะมีคนติดเยอะในราคาที่สูงมากพี่แชมป์ขอดูกราฟ weekly เลยฮะกับวิกฤตกับมันลี่เลยนะฮะว่านี่คือประวัติของ AI นะฮะนักทุนจะได้ไม่เจ็บนะฮะหรือว่านักทุนจะเล่นเพราะโอ้มีคนติดข้างบนเยอะอะไรเงี้ยนักทุนก็จะได้มีไอเดียของนักทุนนะฮะลองดูนะฮะมีคนแซวพี่แชมป์ว่าไม่เปิดไฟอ่ะเปิดแล้วพี่มอใจร้ายกับพี่แชมป์จังเลยอ่ะเป็นไงบ้างฮะคุณพี่แชมป์ดูทำเฟรมวีคให้นักทุนพี่หน่อยสิจะได้รู้จัก AI อันนี้เป็นทำเฟรมวีคนะครับแล้ววีคเนี่ยการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยมันก็คือจุดเดียวที่เราวางไว้เลยนะครับก็คือว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาแค่บิดแกปตรง 2.04 นะครับก็แถวนี้มันเป็นแกปเดิมอยู่ดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าถ้าขึ้นมาชนประมาณแถว2บาทต้นๆเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า
ถ้าดูจากกราฟวีคเราก็จะเห็นว่า RSI เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะพีคมากนะตอนนี้ RSI มันอยู่ประมาณใกล้ๆตรง81นะครับดังนั้นก็เราเลยมองว่าถ้าขึ้นมาแถวๆประมาณ 2.04 เนี่ยแถวนี้ก็ต้องระวังแรงขายบ้างแล้วครับค่ะไปบอกต่อๆกันนะนี่คืออินดิเคเตอร์จากพี่แชมป์ผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทางด้านเทคนิคนะแต่พี่ม่อนมีประวัติจะเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้แหละจะได้เข้าใจกันเพราะมีท่านบางท่านจะตามจะถามนะฮะท่านจะได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังข้อมูลนะฮะต่อไปคุณมนันทร์AJนะครับ AJ ก็เป็นหุ้นที่ร้อนแรงสำหรับวันนี้นะครับภาพก็ยังอยู่เลยนะคือภาพที่ผมตีไว้เนี่ยคือภาพของการฟอร์มสามเหลี่ยมนะครับสังเกตว่า AJ เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคือปรับตัวขึ้นไปทำไฮไว้ที่ประมาณ20ต้นๆนะครับแล้วก็เป็นการพักตัวลงมาสังเกตการพักตัวลงมานะครับมันเป็นการพักตัวรูปแบบสามเหลี่ยมก็คือมีแนวต้านที่เป็นดาวเทนไลน์นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะเป็นแนวระดับนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเบรกตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาได้นะก็เลยเป็นสัญญาณบวกก็คือจบรอบของการพักตัวเพื่อจะกลับมาขึ้นต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปิดโดดไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยอาจจะเล่นก็ค่อนยากนะคือเรามองว่าภาพระยะกลางเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแล้วเบรกขึ้นไปเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้ส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยมันอยู่แถวประมาณโซน 18.7 เป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็20.5 เนี่ยเป็นแนวต้านถัดไปนะครับส่วนการที่มันเปิดโดดมาขนาดนี้เนี่ยจะเล่นเนี่ยเล่นยังไงดีผมมองว่าอาจจะต้องมีการแบ่งโพซิชันนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยคือถ้าเรารอรับลึกเนี่ยอาจจะลงมาไม่ถึงแล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยแนะนำว่าแบ่งโพซิชันมากกว่าก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยรอรับใกล้ๆตรง17บาทนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยรอถ้าเกิดมันกลับมา16บาทเนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการซื้อนะครับดังนั้นแนะนำว่าแบ่ง2ส่วนส่วนแรกรับ17นะครับส่วนที่2รับ16นะครับถ้าเกิดตัวที่รับ17ได้เนี่ยแล้วราคามันขึ้นไปต่อเนี่ยก็ไปรอขายตรง18.7 นะครับแถวนั้นก็เป็นแนวต้านแรกครับเดี๋ยวพี่จดไว้ 18.7 ขายนะคะโอเคต่อไปคือนวล WHA ค่ะ WHA นะครับตัวนี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นการซึมแบบไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแต่ว่าล่าสุดเราเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวของตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็คือราคาลงทำนิวโลแต่ว่าอินดิเคเตอร์เริ่มยกตัวเราก็เลยมองว่าน่าจะเกิดรอบของเทคนิคอลรีบาวนะครับเมื่อวานนี้ก็รีบาวขึ้นมาระดับหนึ่งละแต่เรามองว่าเป้าหมายของการรีบาวเนี่ยแนวต้านแรกเนี่ยคือ 2.96 นะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็แถวประมาณโซน 3.14 นะคือมองการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปต่อเนื่องสำหรับ WSA นะครับค่ะต่อไปคาราบาวกรุ๊ป CBG สำหรับตัวคาราบาวนะครับคาราบาวก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นการหลุดแนวรับแล้วก็พักตัวลงมาแต่ว่าตอนนี้ภาพก็เริ่มกลับมาเป็นเชิงบวกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มันเบรกผ่านเส้นตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้นะครับก็เบรกผ่านดาวเทนไลน์เส้นเนี้ยก็คือเป็นการบอกว่าไอการพักตัวเนี่ยน่าจะจบลงนะครับน่าจะค่อยๆกลับมาฟื้นตัวขึ้นต่อสำหรับการเบรกเส้นดาวเทนไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีการย่อลงมาทดสอบนะครับเราก็เลยให้แนวรับไว้ที่118บาทถ้าย่อมาตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการกลับไปเล่นได้สำหรับตัวคาราบาวนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยแถว 125.5 แล้วก็ 132.5 ตามลำดับสำหรับตัว CBG ครับค่ะต่อไปคุณสุวิทย์ทีเฟกตอบไปแล้วเนาะทีเฟกดูเฉยๆช่วงนี้เราไม่ได้ซีเลยก่อนครับค่ะคุณยุทธถามแนวต้าน PTG สำหรับ PTG นะถามว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับตัว PTG อย่างจริงก็แพทเทิร์นก็ค่อนข้างสวยนะครับคือมันฟอร์มเป็นลักษณะของตัวสามเหลี่ยมนะครับสังเกตว่าของเดิมเนี่ยกดแนวต้านลงมาแล้วก็ตรงนี้มีการยกโลขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดแกปเบรกตัวสามเหลี่ยมขึ้นไปได้นะครับแนวต้านหลักเนี่ยเรามองอยู่แถวไฮเดิมเลยนะประมาณโซน 19.8 ถึง 20 บาทเนี่ยเป็นแนวต้านส่วนแนวรับเนี่ยก็คือแนวที่มันเบรกขึ้นมานะประมาณโซน 18.3 จะเป็นแนวรับของตัว PDG ครับได้ค่ะต่อไปคุณอะไรนะถามฮาน่าค่ะฮาน่านะครับฮาน่าก็ฮาน่าภาพก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าจังหวะในการเล่นเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้รอลงมารับตรงเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้แนวรับก็อยู่ประมาณใกล้ๆตรง42บาทนะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยเราก็มองแถวประมาณโซน47บาทเป็น
แนวต้านนะตอนนี้มันอยู่ 44.25 ก็เลยต้องรอนิดนึงนะครับคือให้มันลงมาใกล้ๆ 42-43 ก่อนถึงจะรับได้นะครับตัวมีตัวไหนอีกนะคุณยุพาถาม JWD ค่ะ JWD เนี่ยเป็นหุ้นที่ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างนิดนึงก็คือ JWD เนี่ยเกิดสัญญาณบวกตอนแรกก็คือวันที่24สิงหานะครับที่มันเบรกเส้น200วันขึ้นไปได้เบรกเส้น200วันขึ้นไปได้เสร็จเนี่ยราคาเนี่ยก็มาฟอร์มเต็นลักษณะของตัวบูแฟลกนะครับก็เป็นบูแฟลกปุ๊บราคาเนี่ยก็เบรกขึ้นไปได้อีกนะตอนนี้ภาพก็เลยมองว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นสำหรับตัว JWD นะครับแนวต้านหลักอยู่ตรงไหนนะครับเรามองว่าโซนแนวต้านหลักเนี่ยอยู่แถวประมาณโซน 8.5 นะตรงนี้จะเป็นแนวต้านหลักส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามองว่าแถวประมาณโซน 7.8 เนี่ยแนวที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกรอบนิดนึงว่าแนวต้านอยู่ที่ 8.5 ส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 7.8 ดังนั้นเนี่ยขึ้นมา 3-4 วันติดแล้วอาจจะรอย่อนิดนึงนะครับให้ลงมาใกล้ๆตรง 7.8 ถึง 7.9 ก่อนก็ได้แล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าไปรับสำหรับตัว JWD ครับรอย่อ 7.8 ถึง 7.9 ใช่มั้ยฮะครับรอย่อนิดนึงนะเพราะว่ามันซื้อตรงนี้มันอาจจะเลทไปนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมา 3-4 วันติดแล้วครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณยุพาต่อไปบีกริมค่ะบีกริมนะครับจริงบีกริมก็เราก็มองภาพของการกลับตัวเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยบีกริมก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับล่าสุดก็ลงมาแตะแนวรับด้านล่างนะครับลงมาทำโลใหม่แต่อินดิเคเตอร์ก็ลงมาเขตโอเวอร์โซนะครับคือเวลาลงมาโอเวอร์โซเมื่อไหร่เนี่ยตัวบีกริมเนี่ยส่วนมากก็อย่างน้อยน่าจะเกิดรอบของการรีบาวกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับนั้นเราก็เลยมองว่าระยะสั้นเนี่ยตัวบีกริมเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นมาแถวใกล้ๆตรง44ได้นะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ซื้อเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อตรงเนี้ยผมมองว่าอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าจะเล่นบีกริมจริงๆเนี่ยอยากให้รอย่อกลับมาแถว42ก่อนมากกว่าแล้วก็รอขาย44นะครับส่วนจุด stop loss เนี่ยก็คือถ้าลงมาต่ำกว่าแถวประมาณ 40.5 นะเป็นจุดในการ stop loss ออกครับต่อไปหุ้นซุปเปอร์ค่ะสำหรับซุปเปอร์นะครับช่วงหลังนี้ก็ถือว่าไซด์เวย์นะครับไม่ไปไหนสักทีนะครับกรอบด้านล่างเนี่ย 0.84 นะด้านบนก็ 0.9 เวลามันไซด์เวย์มาเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าตีระยะเวลาเนี่ยก็น่าจะประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับเวลามันไซด์เวย์มาสัก2สัปดาห์แล้วเนี่ยก็แปลว่าโอกาสในการเบรกเอาท์เนี่ยก็น่าจะเริ่มที่จะใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นก็เฝ้าดูไว้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อสำหรับซูเปอร์เนี่ยก็คือต้องเบรกผ่าน 0.9 ขึ้นไปถ้าผ่าน 0.9 ขึ้นไปได้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสไปที่ 0.97 ถึง1บาทครับค่ะต่อไปแม็กกรุ๊ป MC ค่ะสำหรับตัวแม็กกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวผมฉายภาพกลับไปนิดนึงสำหรับตัวแม็กกรุ๊ปเนี่ยก็ยังมองภาพเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับคือตัวนี้ก็เป็นกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับแนวต้านด้านบนเนี่ย 10.5 นะครับส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ย 9.2 นะผมมองว่าตอนนี้มันก็ว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับคือถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยมันก็ประมาณ50สตางค์ส่วนดาวไซด์เนี่ยมันประมาณ80สตางค์นั้นผมเลยมองว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับแม็กกรุ๊ปนะครับแนะนำว่ารอไปก่อนจนกว่ามันจะลงมาใกล้กรอบล่างว่ามันเบรกด้านบนขึ้นไปได้เนี่ยถึงจะเป็นจังหวะในการเล่นเก็งกำไรครับค่ะ SVI ค่ะ SVI นะครับสำหรับ SVI เนี่ย SVI นะครับเราก็มองภาพที่เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับถ้าเราตีเส้นนะครับเราก็จะเห็นว่าโซนแนวรับเนี่ยเส้นอัพเทรนไลน์กับเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะอยู่ประมาณโซน3.75 นะแถวเนี้ย 3.4-75 เนี่ยเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็แถวประมาณโซน 4.2 นะครับดังนั้นก็แนะนำคล้ายๆกับตัวฮาน่านะครับก็คือต้องรอย่อก่อนมากกว่านะครับลงมาใกล้ๆตรงโซนแนวรับด้านล่างเนี่ยแถว 3.74 เนี่ยถึงจะเป็นจังหวะในการเข้าไปรับนะครับคือ okay. เข้าไปตรงนี้ก็อาจจะเสี่ยงไปนิดนึงเพราะว่าราคามันไม่ไปไหนนะครับค่ะต่อไปSPVI ค่ะ SPVI นะครับสำหรับ SPVI นะครับแนวโน้มเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับด้านบนเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่ 3.28 นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็พยายามยกโลที่สูงขึ้นมาในช่วงหลังนะครับดังนั้น
STVI เนี่ยไอเดียในการเล่นเนี่ยผมมองว่ารอ follow เมื่อ break นะประมาณผ่าน 3.28 เนี่ยจะเป็นจังหวะในการ follow เพื่อไปเก็งกำไรแถว 3.52 ได้นะครับก็คือรอ break out มากกว่าสำหรับ STVI ครับต่อไปบ้านปูค่ะสำหรับตัวบ้านปูนะครับสำหรับบ้านปูเนี่ยบ้านปูเนี่ยก็ดูเหมือนว่าราคาเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างสำหรับตัวบ้านปูนะครับแรงซื้อหนักๆเนี่ยเข้ามาตอนวันที่18นะมีแรงซื้อชูดขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยแล้วตอนนี้ย่อตัวลงมาแต่เราให้สังเกตว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยมันยังย่อไม่หลุดเส้นอัพเทรนไลน์ดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ายังมองว่าเป็นการย่อตัวเพื่อจะขึ้นต่อนะครับแนวรับด้านล่างเนี่ย 5.75 นะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ย 6.5 นะครับเรามองภาพบ้านปูเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ช้ำพูดถึงหุ้นบางตัวนะฮะเดี๋ยวพี่ขอถามเพิ่มนะฮะเดี๋ยวนักทุนที่ถามมาเดี๋ยวพี่ม่อนจดไว้แล้วนะฮะตอนนี้มี32ท่านมีคำถามซ้ำๆกันหลายคนเลยนะฮะค่ะตัวอีกตัวหนึ่งเอเชียนนะฮะที่บอกว่ายืน 11.7 เป็นยังไงบ้างคะพี่แชมป์ตอนนี้ครับหนึ่งนะเอเชียนก็เอเชียนเนี่ยภาพก็ยังเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้ต่อเนื่องนะตอนสัปดาห์ที่แล้วที่เจอกันก็คือมันแตะเส้น20วันพอดีนะถ้าใครซื้อมาตอนช่วงนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นลักษณะของการถือต่อได้นะครับการปรับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดโมเมนตัมเชิงบวกถ้าเกิดมันผ่านแนวต้านที่ใกล้ๆตรง12บาทขึ้นไปได้เพราะภาพตอนนี้มันฟอร์มเหมือนลักษณะของ ascending triangle นะครับถ้าเบรกผ่านใกล้ๆตรง12บาทเนี่ยอาจจะเกิดโมเมนตัมเชิงบวกให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแถว13บาทแล้วก็แถว14บาทตามลำดับได้นะครับก็แนะนำถ้าใครซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเป็นการถือต่อได้สำหรับเอเชียนครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถาม4คำถามที่เกิดขึ้นนะฮะใน Most Active กันแล้วกันนะฮะที่เห็นในตอนนี้ STGT STGT นะครับ STGT เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็แนวต้านแรกเนี่ยก็ใกล้ถึงแล้วนะครับแนวต้านแรกอยู่แถวประมาณโซน 81.5 นะตัวนี้เป็นแนวต้านแรกนะแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยแถวประมาณโซน 84.5 นะครับเรามองว่าถ้าเกิดขึ้นมาเทสแนวต้านเนี่ยอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรออกมาบ้างสำหรับตัว STGT ครับค่ะพี่แชมป์ขอถามคำถามนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเซตอินเด็กซ์ครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเซตในตอนนี้เป็นการฟอร์มตัวเพื่อเป็นไซด์เวย์แบบไหนฮะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซตตอนนี้นะครับเรามองภาพว่าในตัวภาพใหญ่เนี่ยมันยังเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเดี๋ยวผมลบลูกศรทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าเซตตัวอินดิเคเตอร์ RSI มันแตะที่โอเวอร์โซลไปใช่ไหมฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ครับในที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันลงมาจน RSI เนี่ยแตะเขตโอเวอร์โซลนะครับดังนั้นเวลามันแตะเขตโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาเพื่อเทสเส้น SMA 20นะแถวประมาณโซน1280นะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านในภาพรายวันนะครับซึ่งถ้าเทสขึ้นไปแถวนี้เนี่ยแล้วกลับมายืนได้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นไซด์เวย์อัพได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าภาพมันจะเปลี่ยนจากไซด์เวย์ดาวมาเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็ค่อยๆดูไปทีละสเต็ปดีกว่านะครับคือช่วงแรกเนี่ยเรามองว่าอาจจะขึ้นมาแถว1280ได้ก่อนนะครับถ้าตรงนั้นเบรกผ่านเนี่ยค่อยมาดูภาพที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอาจจะต้องไปดูกันอีกทีในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะภาพพี่กำลังดูภาพเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะคะพี่แชมป์คือถ้าเป็น time frame day ตัวที่ RSI มันแตะที่30เมื่อย้อนไปมีกี่ช่วงเวลาที่ผ่านมาจากโควิดฮะก็สำหรับตัว RSI นะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่ตอนในปีนี้เนี่ยแตะ RSI ไปประมาณ4รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือแถวตรงนี้นะครับแถวประมาณช่วงเดือนกุมภานะครับแล้วก็มาเดือนมีนานะครับแล้วก็แถวประมาณมีนาเนี่ยมันก็แตกค้างจนเกิดไดเวอร์เจนต์แล้วก็ค่อยเกิดรอบของการรีบาวกลับนะครับสังเกตว่าจุดอะไรที่มันทำให้แตกต่างนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยทำไมไอซ์ไซลงมาที่เขตโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะของการซึมลงมาต่อเนื่องนะครับ
สำหรับรอบนี้ทำไมถึงแตะโอเวอร์โซลแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวกลับนะครับเพราะเป็นเรื่องของตัว market based indicator นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลงมาแตะโอเวอร์โซลตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยหุ้นที่ทำเนี่ยใช่หุ้นที่ทำนิวโรเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแบบสูงขึ้นมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ทำนิวโรเนี่ยใน market based เนี่ยผมมองว่ามันไม่เยอะนะครับมันจางแล้วให้ดูนิดนึงให้ดู market based มันอยู่แค่ประมาณ 2% นิดๆนะครับ 2.35% ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยพอดีผมไม่ได้เซฟภาพนะตอนช่วงเดือนแถวกุมภามีนาเนี่ยตอนนั้น market based พวกหุ้นที่ทำนิวโรเนี่ยขึ้นไปแถวประมาณ 10% ขึ้นไปนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าแต่ RSI รอบนี้มันน่าจะรีบาวมากกว่าครับแต่ไม่เป็นไดเวอร์เจนต์เหมือนตอนรอบโควิดใช่ไหมฮะตอนโควิดมีนานั้นมันมีไดเวอร์ใช่ไหมฮะใช่ไอตัวที่เป็นไดเวอร์ก็คือตัวแท่งเทียนที่มันยกขึ้นหรือเปล่าฮะแถวๆช่วงนี้ครับช่วงนี้มันมีแรงซื้อกลับแรงๆช่วงนี้มันเลยทำให้ตัวคือ RSI เนี่ยมันจะคำนวณจาก Average Gain Average Loss นะครับการที่มันขึ้นมาแรงช่วงนี้เนี่ยมันทำให้ตัว Average Gain ต่อแท่งเนี่ยมันเยอะและ Average Gain ต่อแท่งเยอะเนี่ยมันเลยมีโอกาสที่จะเกิดพวก Bullish Divergence ขึ้นที่ด้านล่างนะครับถึงแม้ว่า RSI จะดิ่งลงไปข้างล่างก็ตามใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแต่ในรอบปัจจุบันนี้ RSI ที่มาแตะตัว Oversold ตรงบริเวณ30นี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะเป็น Oversold เฉยๆนะครับคือพวกบูลลิชเดเวอร์เจนต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเหมือนไซด์เวย์ดาวแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดพวกบูลลิชเดเวอร์เจนต์ขึ้นนะครับแต่ว่าในราย30นาทีเนี่ยโอเคมันเกิดขึ้นนะครับเพราะเราจะเห็นว่าราย30นาทีเนี่ยชัดเลยก่อนที่มันจะรีบาวเนี่ยอ๋อใช่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยราคาอยู่ข้างล่างที่โลเดิมนะครับแต่ว่าไซด์ดันเคเตอร์เนี่ยโหยกขึ้นแบบชัดเจนนะครับก่อนที่จะขึ้นมารอบนี้ถ้างั้นเองกลยุทธ์ของเราถ้าเป็นกลยุทธ์ในไทม์เฟรมเดย์กับเหตุการณ์ตรงนี้ที่แค่รีบาวกลยุทธ์คือยังไงฮะถ้าระวังกลยุทธ์สำหรับตัวกลยุทธ์นะผมมองว่าก็พยายามหาหุ้นที่มันดูแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเราสังเกตว่าเซตเนี่ยรีบาวขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราตีเป็นเส้นพวกดาวเทนไลน์เนี่ยสมมติเราตีเป็นพวกดาวเทนไลน์นะครับพี่มอนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังไม่เบรกนะครับแต่ว่าหุ้นที่เราเลือกมาให้ดูเนี่ยพวกทิสโก้อะไรพวกนี้เนี่ยมันเบรกเส้นดาวเทนไลน์แล้วดีแท็กเนี่ยก็คือเบรกเส้นดาวเทนไลน์แล้วเราก็คือพยายามเลือกหุ้นที่มันแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมนะครับดูง่ายๆคือตอนไหนตัวไหนที่มันเบรกเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้เนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่าตลาดก็เล่นหุ้นพวกนั้นไปก่อนครับอย่าลืมนะคะขายของตอนนี้นึง วิธีเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งที่พี่แชมป์พูดไปเมื่อสักครู่นะคะนักทุนอย่าลืมนะจุเซ็ต50แล้วทำไมดีแท็กบริเวณนี้กับทิสโก้บริเวณนี้ใครยังไม่มีต้องสั่งซื้อนะสั่งซื้อแล้วไปอ่านนะได้ความรู้เยอะๆเลยนะคะในเรื่องราวของหุ้นนะคะบางตัวในเซ็ต50นะคะโอ้โหตัวนี้นะIPO 600เหรอแล้วแตกพันเหลือ1บาทเท่ากับ60บาทแล้วตอนนี้ราคาแค่นี้นะแล้วธุรกิจเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีองค์ประกอบครบนะฮะแล้วก็ทำเฟรมมันทำเฟรมวีคด้วยนะคะนักทุนเป็นการลงทุนระยะยาวถ้าจะซื้อหุ้นใน Set 50จะลงทุนระยะยาวแบบไหนก็ต้องสั่งซื้อหนังสือจุเล่มที่4นี้เองจุเล่มที่4แล้วก็เรื่องราวของจุ๊บเสียงนะก็มีทางด้านพื้นฐานคุณกวีอธิบายได้ง่ายและเข้าใจง่ายแล้วก็คุณประกิตอธิบายได้หนุกหนานแล้วคุณนิพนธ์ก็แบบสะใจโกมากเลยนะฮะแล้วพี่ม่อนก็เล่าเป็นนิยายรักนะเรื่องราวของการลงทุนรักการลงทุนสำหรับคนที่รักการลงทุนนะคะค่ะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้นะถ้าหมดแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดนะเพราะว่าการพิมพ์หนังสือก็พิมพ์ตามออเดอร์ต้องไปพิมพ์ใหม่ต้องจ่ายเยอะขึ้นนะทั้งทุนอ่ะสำหรับท่านที่สนใจก็รายละเอียดก็คือ @blmi หรือโทรศัพท์ได้ที่เบอร์086-490-2823แนะนำเลยนะคะท่านที่ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นการทำกันบ้านของพี่ม่อนที่หลังจากเกิดโควิดราคาหลังจากโควิดเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ราคาที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะทำไมทิสโก้ถึงให้ไปดูขอบคุณมากเลยนะพี่แชมป์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใน FM 97กับน้องนุ้ยนะนักทุนส่วนนักทุนที่ฝากคำประเด็นคำถาม33ท่านนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะยังค้างอีก15คนไปตามกับนุ้ยใน FM 97นะคะคำถามจดไว้เราใส่ใจคุณเสมอนะว่าใครพูดคุยกับเราก็จะ
ให้ความสำคัญกับทุกท่านนะฮะอ่ะเดี๋ยวลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ